Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2022ซีรีส์บทเรียนจากโยนาวันที่3รับการช่วยกู้แต่ยังคงรับผิดชอบในปัจจุบันอาจมีคนที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้นานถึง24นาทีแต่คนทั่วไปคงทนได้ไม่เกิน2นาทีและเมื่อโยนาถูกโยนลงทะเลพระเจ้าก็ทรงกระทำบางอย่างเพื่อช่วยเขาให้รอดในโยนาบทที่1ข้อที่14ถึง17ดังนั้นพวกเขาจึงร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ทั้งหลายขอวิงวอนต่อพระองค์ขออย่าให้พวกข้าพระองค์พินาศเพราะชีวิตของชายผู้นี้เลยขออย่าให้โทษของการทำให้โลหิตที่ไร้ความผิดตกมาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ได้ทรงทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยพวกเขาจึงจับโยนาโยนลงทะเลแล้วทะเลก็เงียบสงบจากความรุนแรงคนเหล่านั้นก็เกรงกลัวพระยาเวยิ่งนักพวกเขาจึงได้ถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวและได้บนบานไว้และพระยาเวทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาเข้าไปโยนาก็อยู่ในท้องปลานั้น3วัน3คืนเมื่อเราจินตนาการภาพของชายที่ต้องอาศัยอยู่ในท้องปลาเราเห็นภาพอะไรแน่นอนว่าโยนาไม่ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายตลอด3วันที่อยู่ในท้องของปลายักษ์แต่คงต้องอยู่ท่ามกลางเมือกและน้ำย่อยที่กัดกินผิวหนังของเขาไปเรื่อยๆสำหรับโยนาแล้วสภาพในท้องปลาก็คงไม่ต่างอะไรกับนรกเขายังต้องทนทุกข์แม้จะไม่เทียบเท่ากับการต้องถูกโยนในนรกบึงไฟแต่แม้โยนาได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าแต่เขาก็ยังต้องรับผิดชอบในส่วนของตนโยนาบทที่2ข้อที่2ถึง3ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาเวในยามยากลำบากและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในก้นบึ้งแห่งทะเลและน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้บรรดาคลื่นเล็กและใหญ่ของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วบางครั้งเราอาจคิดว่าเมื่อพระเจ้าทรงอภัยให้เราชีวิตของเราก็คงเป็นชีวิตที่ง่ายดายเส้นทางข้างหน้าเราคงเต็มไปด้วยกลีบกุหลาบแม้พระคุณของพระเจ้าจะเยียวยาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ขึ้นใหม่แล้วแต่เราก็ยังคงต้องมีหน้าที่ออกไปซ่อมแซมและรักษาความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นอยู่แต่หลายครั้งเมื่อมนุษย์เราพบว่าหลังจากที่เราสารภาพความบาปต่อพระเจ้าแล้วชีวิตกลับไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราหวังไว้เราก็มักโทษพระเจ้าแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของพระองค์เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดยังเป็นความรับผิดชอบของเรายังเป็นปัญหาที่เราได้ก่อขึ้นในอดีตในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อที่16อย่าให้บิดารับโทษถึงตายแทนบุตรของตนหรือให้บุตรรับโทษถึงตายแทนบิดาของตนให้ทุกคนรับโทษถึงตายด้วยบาปของตนเองวันนี้มีใครหรือความสัมพันธ์ใดที่เรายังปล่อยไว้โดยไม่ได้รักษาหรือฟื้นฟูแม้เราจะได้รับการคืนดีกับพระเจ้าแล้วก็ตามพระเจ้าคาดหวังให้เรากลับไปเพื่อพูดคุยคืนดีสารภาพความผิดและให้อภัยแม้การทำเช่นนั้นอาจต้องอาศัยกำลังอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่มันจะคุ้มค่าในที่สุดเราจะได้รับสันติสุขแท้เมื่อเราได้กลับมาคืนดีกับผู้อื่นเพราะเราได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้วเราจึงต้องให้อภัยและรับการอภัยจากผู้อื่นต่อโดยเฉพาะจากคนที่เราได้เคยทำร้ายและเมื่อเราทำเช่นนั้นสันติสุขแท้ก็จะบังเกิดในใจของเราใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่18ถึง19สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงทำให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา
คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีใครหรือความสัมพันธ์ใดที่เราเคยได้ทำร้ายหรือยังไม่ได้กลับไปคืนดีด้วยบ้างแล้ววันนี้เราจะเริ่มต้นรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์เหล่านั้นได้อย่างไรบ้างคะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณที่วันนี้เราได้รับการอภัยแล้วจากพระองค์เราได้รับการช่วยเหลือขึ้นจากน้ำที่ล้อมรอบชีวิตของเราให้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระบิดาอีกครั้งแต่วันนี้เราขอเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์บนโลกนี้ของเราขอเลือกที่จะเป็นตัวแทนแห่งการคืนดีกับผู้คนรอบตัวกล้าที่จะรับผิดชอบต่ออดีตด้วยหัวใจแห่งความรักขอพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนเราให้ได้สำแดงพระองค์แก่โลกนี้มากขึ้นในทุกๆวันเราอธิษฐานในนามพระเยซูAmen.